มาแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อรุ่งโรจน์จันทราหน้าที่ผู้ช่วยช่างภาพเป็นผู้ช่วยช่างภาพอยู่ช่องไหนคะวอยทีวีทำงานมากี่ปีแล้วคะอยู่การเมืองมา24ปีนี้รู้สึกยังไงตอนนี้มีคนเขาเริ่มถามหาพี่โก้ว่าเป็นใครเป็นบุคคลอะไรทำไมออกหน้าสื่อช่องเลยเวลาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะพี่จะอธิบายนะที่ออกสื่อทุกวันนี้คือก็มันเป็นหน้าที่นะที่เราต้องทำเพราะว่าหนึ่งเราต้องใกล้ชิดแหล่งข่าวเพราะเราต้องการเสียงนะต้องการเสียงเราจะยืนห่างไม่ได้ค่ะเราจะยืนห่างไม่ได้อันนี้เป็นหัวใจหลักเลยใช่ไหมใช่เพราะเราต้องการเสียงค่ะสองถ้าเราไม่ยืนข้างมันก็จะบังกล้องเพราะกล้องเขาอยู่ด้านหน้าค่ะค่ะถ้าเราไปยืนหน้ามันก็บังกล้องค่ะมีวิธีการถือไมค์ยังไงไม่ให้มือมีวิธีการคือหนึ่งการถือไมค์เราต้องยืนใกล้เคียงกับแหล่งข่าวค่ะนะจะไม่มีการเมื่อยแต่อย่าไปถือพาดบ่าแหล่งข่าวและใกล้ๆหูแหล่งข่าวและอย่ายืนด้านหลังแหล่งข่าวต้องยืนข้างๆอย่าเฉียงๆอย่างเงี้ยหรอพี่ใช่ใช่แล้วก็เอื้อมมือไปแล้วก็ยืนนิ่งเลยมีเทคนิคการเข้าถึงตัวแหล่งข่าวได้ยังไงแบบว่าก่อนคนอื่นเลยคือก็แล้วแต่เขาจะไปงานแค่เราก็เดินดิ่งเข้าไปก็ยืนข้างปุ๊บเสียบไมค์ครับเลยจบเทคนิคนี้ใช้มานานแค่ไหนแล้วคะทุกครั้งตั้งแต่สมัยก่อนมันมีไม่กี่ช่องก็จะทำแบบนี้ตลอดคือแต่เราอย่าไปบังกล้องเขาและก็อย่าไปบังหลังแหล่งข่าวแต่ยืนข้างๆเอาอันนี้สำคัญเลยมือเราก็ยืนไมค์ไปหน้าเรามองตรงไปอย่าหลอกเลยปกตินิ่งไปเลยที่เขามีการพูดถึงอ่ะว่าออกทีวีแบบในทุกช่องเลยนะถือไมค์ยังไงให้ออกทีวีทุกช่องรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะแต่ว่าทีนี้มันเราต้องทำหน้าที่ของเราหลักๆคือเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมล่ะมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวทุกคนมันก็ต้องทำแบบนั้นเพราะทุกคนก็ต้องโชว์โลโก้เพราะเสียงเป็นหลักทุกคนทำหน้าที่เดียวกันใช่ทำหน้าที่เดียวกันใจผิดบ้างไหมว่าเป็นการต่อสู้ทุกคนเข้าใจผิดมานานแล้วมันเป็นทุกครั้งแต่เราก็ต้องยืนแบบนั้นทุกครั้งเพราะเราจะไปยืนมุมอื่นไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้เป็นการแถลงข่าวนี่เป็นการจิ้มสอบถามค่ะมีข่าวไหนประทับใจสุดที่ได้ยินไปประกบยืนคู่หรือว่าแหล่งข่าวคนไหนที่ประทับใจสุดทุกคนที่เป็นรัฐบาลใครบ้างโอ้มันหลายรัฐบาลเช่นก็ยิ่งรักทักษิณอันนี้ประทับใจเนาะท่านประยุทธ์ประกบข้างหมดแล้วใช่แทบทุกคนพิธาก็ประกบมาแล้วอภิสิทธิ์ทางนั้นแหละมีฉายาในวงการไหมคะโก้สอร์หนึ่งทำไมถึงสอร์หนึ่งก็นายกคนที่หนึ่งติดตามภารกิจสอร์หนึ่งเขาเรียกว่านายกคนที่หนึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสุดท้ายทำอาชีพเป็นผู้ช่วยมา24ปีภูมิใจอะไรกับอาชีพความเป็นสื่อมวลชนบ้างคะก็ภูมิใจนะเพราะรักอาชีพนี้มานานภูมิใจมากคือเราก็ใกล้ชิดคณะรัฐมนตรีแต่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีใจทั้งคนใจแล้วก็รักอาชีพนี้